ัดฟันแต่ไม่ยอมใส่รีเทนเนอร์ระวังจะเจอแบบนี้ Hi สวัสดีนะคะทุกท่านกับพบกับพัทในช่องอากิระคลิปนี้แล้วก็จะมาเตือนภัยทุกๆคนนะฮะมาแชร์ประสบการณ์อันเลวร้ายของเราจากการที่เราไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ในวัยเด็กอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็ตามไปยาวๆจ้าอ่ะสำหรับคนที่ต้องการอะไรสั้นๆแล้วก็สรุปย่อๆสั้นๆเลยว่าถ้าหากว่าไม่ใส่รีเทนเนอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างของเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างแรกเลยก็คือฟันมันกลับมาเหยินนะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าฟันล้มคือฟันหน้าเราเป็นกันสาดเลยบอกว่าน่าเกลียดมากต้องจัดรอบ2ข้อ2อันนี้แล้วแต่ว่าจะซวยโดนไหมแต่สิ่งที่เราเจอก็คือขาอันไกลล่างมีการเคลื่อนที่เข้าไปด้านในทําให้คางหายนะฮะทําให้หน้าผิดรูปต้องแก้ไขกันยาวมากๆอ่ะนี่ก็สําหรับคนที่ต้องการอะไรสั้นๆนะฮะก็ถือว่าบอกเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมใส่รีเทนเนอร์กันนะจ๊ะสําหรับคนที่ต้องการแบบว่าฟังตั้งแต่แรกเลยก็มาต่อกันตรงนี้เลยนะฮะเราจัดฟันน่าจะเป็นยุคบุกเบิกเลยเพราะว่าในตอนที่เราจัดเนี่ยมันไม่มีใครจัดเลยอะคือจัดปุ๊บกลายเป็นตัวประหลาดปั๊บเลยตอนนั้นเราจัดน่าจะประมาณปี1998เกิดกันหรือยังจ๊ะตอนนั้นเราอยู่ป.5ก็คือถูกที่บ้านบังคับให้จัดฟันนะฮะก็จัดอยู่ประมาณ3ปีนะป.5ป.6แล้วก็ม.1ก็ถอดเด็กจัดฟันออกในช่วงที่เราจัดฟันเนี่ยเราก็เป็นคนไข้ที่ทำตัวไม่น่ารักอย่างแรงเลยเพราะว่าหมอให้ทำอะไรเราไม่ทำเลยเขาให้ยางสีมาเกี่ยวฟันคือแบบบางเคสมันจะมีจะต้องเกี่ยวฟันต่างหากด้วยเราก็ไม่เกี่ยวเลยคือเขาให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะฮะถึงเวลาก็อ่ะเอาออกพอเอาออกปุ๊บเราก็มารู้ว่าต้องใส่รีเทนเนอร์ต่ออีกก็แบบไม่พอใจเนาะคือแบบหัวอกเด็กคนนึงที่โดนบังคับให้จัดฟันมาตั้งหลายปีอ่ะยังต้องใส่เครื่องมือนี้อีกเราก็ถามหมอว่าต้องใส่อีกนานแค่ไหนหมอก็ตอบแบบเป็นปริศนาธรรมนะว่าใส่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราก็ใส่ก็ได้แต่ก็คือเราไม่รู้ด้วยว่าถ้าไม่ใส่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็เลยแบบปล่อยปละเลยตามภาษาวัยรุ่นน่ะก็คือใส่บ้างไม่ใส่บ้างจนสุดท้ายเหล็กมันหักนะฮะก็เลยไปหาหมอให้หมอซ่อมให้แต่ว่าปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่ต้องใส่แล้วก็ได้ก็เราก็ไม่รู้นะว่าทำไมหมอพูดแบบนี้อาจจะเอือมเราแล้วก็ได้แต่ตัวเราในตอนนั้นก็คือดีใจมากนะฮะได้เป็นอิสระแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ใส่รีเทนเนอร์อีกเลยก็วาไปอีกทีช่วงประมาณม.5มันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบจำมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือช่วงนั้นเรากามค้างค่อนข้างบ่อยเวลาหาวอ้าปากหาวเงี้ยมันจะแบบมันจะค้างอะแล้วมันก็จะหายปกติก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันค้างนานผิดปกติอะคือค้างนานมากเสร็จแล้วมันก็กลับเป็นปกติแต่ในก่อนที่จะกลับเป็นปกติมันมีเสียงกรึกเกิดขึ้นอะดังกรึกแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรเราก็เลยดอนแคร์ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรนะฮะก็มันก็เป็นเบาะแสอย่างนึงว่าเฮ้ยมันเกิดความผิดปกติกับขากรรไกรเราแล้วนะเวลานั้นแต่เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรตัวเองเท่าไหร่แล้วมันมีเบาะแสที่สองนะฮะก็คือมีเพื่อนต่างห้องที่แบบสนิทกันพอสมควรแหละเขาก็แบบมาเจอเราแล้วเขาก็ทักว่าทำไมเธอคางหายนะเวลานั้นเราแบบไม่เก็ตว่าคืออะไรคางหายคนเราจู่ๆคางจะหายไปได้ยังไงก็นึกว่าเพื่อนน่าจะเล่นมุกเราก็เก็บความสงสัยเนี่ยมาถามแม่ว่าหนูคางหายหรอเพื่อนทักมาแบบนี้แม่ก็บอกว่าไม่นี่ลูกคิดมากไปเองหรือเปล่าแล้วก็คงจะคิดมากหรือไม่มันก็คงจะเล่นมุกมั้งเราเองก็ไม่ค่อยจะทันมุกเพื่อนอยู่ด้วยหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้แตะประเด็นนี้อีกเลยแต่ว่ามันก็จำมาจนถึงทุกวันนี้นะว่ามีเพื่อนทักว่าคางหายทีนี้ก็วาร์ปมาช่วงมหาลัยคือเราโตมากับไม่มีโทรศัพท์ที่มันถ่ายรูปได้ไม่มีโซเชียลมีเดียในสมัยมัธยมยังเป็นกล้องฟิล์มอยู่เลยก็เลยทำให้เราแบบไม่ค่อยได้สังเกตหน้าของตัวเองว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วมาสังเกตอีกทีนึงตอนมหาลัยเลยเพราะช่วงมหาลัยเรามีการคอสเพลย์แล้วก็ได้มีกล้องคอมแพคเป็นของตัวเองมันก็ทำให้เราสังเกตตัวเองมากขึ้นและได้เห็นว่าหน้าเรามีความผิดปกติกว่าคนอื่นก็คือแบบบริเวณช่วงแบบริมฝีปากล่างลงมารู้สึกได้ว่ามันไม่เข้ารูปเหมือนคนอื่นอ่ะคือคนอื่นๆเขาหน้าเขาก็ได้รูปเนาะอย่างเราอ่ะตอนเด็กๆหน้าเราก็ปกติอ่ะดูรูปตอนเด็กๆเราก่อนทีนี้พอแบบณเวลานั้นเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยหน้าเราเริ่มผิดรูปแล้วคือเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเราก็ตีความว่าอ๋อคงฟันเหยินแหละก็ถ้าหากว่าจัดฟันอีกรอบนึงก็คงหายเป็นปกติอันนี้คือสิ่งที่เราฟันธงกับตัวเองณเวลานั้นนะฮะแต่ว่าการจะจัดฟันก็ต้องเก็บเงินเนาะเราก็เลยกะว่าเรียนจบเก็บเงินแล้วค่อยจัดฟันก็แล้วกันไม่อยากรบกวนเงินทางบ้านเราด้วยแต่ในระหว่างก่อนที่จะจัดฟันเนี่ยเราก็มีวิธีเอาตัวรอดของเราโดยการแบบว่าเกรงหน้าให้ดูเหมือนมีคางนะฮะออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้
คือแบบรูปที่เราลงตามโซเชียลมีเดียต่างๆจะเป็นรูปในรูปแบบนี้ก็คือดูเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความจริงคือเราเกรงปากอยู่ให้มันดูมีคางคือมันก็เมื่อยนะแต่ว่าแบบทำจนชินแล้วหลายๆคนเขาจะจำภาพจำของเขาจะเป็นในรูปแบบที่เราฝืนปากล่างอยู่คือถ้าหากว่าเป็นธรรมชาติอะคางเราจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าคางของเรามันจะข่อยเข้าไปอันนี้คือภาพทีเพิร์ดที่มีรุ่นพี่ถ่ายเอาไว้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าฟันเหยินมากทีเดียวมันก็เลยทำให้เราแบบเฮ้ยต้องจัดฟันรอบ2แล้วแหละในช่วงก่อนที่จะจัดฟันรอบ2เนี่ยเราก็ได้มีการไปปรึกษากับหมอฟันอย่างเคสของเราเนี่ยสามารถจัดรอบ2ได้ไหมเพราะว่ารอบแรกเราถอนฟันไปแล้ว4ซี่แล้วเราก็ถอนฟันคุดไปอีก4ซี่นะฮะก็คือฟันเราตอนเนี่ยเหลืออยู่น้อยแล้วอะถ้าจะถอนอีกก็แทบจะไม่มีฟันกินข้าวแล้วเราก็เลยสงสัยไงว่ามันจะจัดรอบ2ได้ไหมหมอก็บอกว่าเอ้ยเคสแบบของเราอะต้องปักหมุดนะก็คือต้องแบบต้องขันสกรูเข้าไปที่เหงือกฝังแล้วสยองเนาะแล้วก็มีการดึงยางอะไรกันเพื่อให้มันเข้าไปเราฟังตอนนั้นเราก็สยองมากเราก็แบบเฮ้ยหรือเราจะไม่จัดดีแต่สุดท้ายเราก็เริ่มทนไม่ได้เพราะว่าฟันมันหยดขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยก็ต้องไปจัดแล้วแหละก็เก็บเงินนะคะแล้วกำตังไปหาหมอฟันไปปรึกษาว่าจะจัดรอบ2แล้วอะไรเงี้ยหมอของที่นี่เขาก็วินิจฉัยว่าเคสของเราอ่ะต้องผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันแล้วก็เดี๋ยวมาจากไหนการผ่าตัดขากรรไกรมาจากไหนแค่ปักหมุดอะไรนั้นก็ทำใจอยู่นานแล้วมีผ่าตัดด้วยหรอแล้วมันเป็นการผ่าตัดใหญ่ด้วยค่าใช้จ่ายจากที่ตอนนั้นเราถามหมอประมาณ 200,000 ซึ่งเราว่าน่าจะมากกว่านี้แล้วเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่แบบมันผ่าด้านล่างอะแล้วคิดดูว่าแบบต้องพักฟื้นนานแค่ไหนแล้วเราต้องใช้ปากในการกินอะคือเราก็กลัวความเสี่ยงหลายๆอย่างแล้วก็ความจริงก็ไม่มีตังค์ผ่าด้วยแหละก็เลยบอกหมอว่าอย่างเงี้ยจัดอย่างเดียวได้ไหมหมอก็บอกว่าได้นะจัดแล้วพวกที่มันเหยินไอ้ฟันเหยินเนี่ยมันก็จะเข้าไปแล้วก็เอ้าก็ดีแล้วนี่ฟันเหยินเข้าไปก็ดีแล้วคือเราเข้าใจผิดว่าถ้าจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วอะใบหน้าเราจะเป็นปกติเหมือนกับคนอื่นตอนนั้นคือเข้าใจผิดแบบนี้อ่ะก็จัดไปช่วงนั้นก็แบบเห็นการเปลี่ยนแปลงของฟันที่เป็นไปทางที่ดีขึ้นจากที่มันเหยินมากเป็นกันสาดเลยก็ค่อยๆยุบเข้ามาแต่เราก็สงสัยว่าทำไมด้านล่างอะคือรู้สึกว่ามันดีแค่ข้างบนแต่ข้างล่างอ่ะมันยังแย่อยู่ตอนช่วงนั้นคือเราไม่ได้ถามหมอนะเราไปถามมาช่วงแบบท้ายๆแล้วหมอก็บอกว่าไอ้ด้านล่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ผ่าตัดขากรรไกรแล้วก็แล้วเวลานั้นเราก็แบบเอ้าเราเข้าใจผิดมาตลอดแล้วว่าพอจัดเสร็จแล้วหน้าเราจะเป็นปกติสรุปก็คือใบหน้าเรามันไม่ปกตินะคะต้องผ่าตัดแก้มันถึงจะกลับมาเป็นปกติได้ซึ่งมันก็เราจัดฟันไปแล้วอ่ะแล้วจะมาผ่าตัดต้องจัดฟันใหม่ซึ่งแบบก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากเราก็ไม่มีเงินที่จะทำตรงนั้นอยู่ดีเราก็แบบแย่แล้ว รู้สึกแบบแล้วเนี่ยคือหน้าเรานะเวลานั้นคือแบบมันแย่มากเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีโหนกพอมีโหนกแล้วคางมันถอยเข้าไปมันทำให้หน้าเราแบบเสียรูปเลยดูจากในรูปนะฮะใบหน้าดูไม่เป็นมิตรเลยนะฮะก็พยายามหาวิธีแก้ไขเพราะยังไงก็คงผ่าตัดขากรรไกรไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะก็เลยก็เสิร์ชไปจนกระทั่งแบบอ๋อมันมีทางแก้อีกอย่างนึงก็คือต้องทำศัลยกรรมคางนะฮะก็คือต้องเสริมคางนั่นเองก็เลยแบบคืออยากจะกลับมาเป็นปกตินะอยากจะมีคางอ่ะสุดท้ายก็ตัดสินใจไปศัลยกรรมคางนะฮะก็คือเสริมคางมาซึ่งถามว่ามันแก้ได้ 100% มั้ยก็ไม่นะฮะได้น่าจะประมาณ 60% เพราะปัจจุบันคางก็ยังถอยอยู่แต่มันก็โอเคมากขึ้นตรงที่แบบจากที่ตอนแรกคือกุดไปเลยอะคือมันแบบถอยเข้าไปเลยอะจนตอนนี้อะมีงอกออกมานิดนึงนะฮะแต่โดยรวมก็คือยังถอยอยู่นะฮะก็นี่แหละเป็นผลจากการที่เราไม่ใส่รีเทนเนอร์ในวัยเด็กนะฮะเพราะว่ามองย้อนกลับไปแล้วต้นเหตุของความวัยป่วงทั้งหมดทั้งปวงก็คือตัวเราในวัยเด็กที่ไม่ใส่ใจที่จะใส่รีเทนเนอร์นะฮะทำให้เราต้องมาเจ็บตัวเสียเงินเพราะว่าจัดฟันรอบ2คือทรมานจิตใจมากเคี้ยวอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะใส่เครื่องมือพิเศษเข้าไปแล้วก็เจ็บมากเป็นช่วงที่ทรมานมากๆเลยก็เลยอยากจะมาบอกเล่าเรื่องนี้นะฮะให้กับหลายๆคนที่ไม่ว่าจะแบบจัดฟันแล้วถอดออกมาแล้วหรือกำลังจัดฟันอยู่หรือวางแผนอยากจะไปจัดฟันก็คือรีเทนเนอร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราก็ถือว่าเป็นหนูทดลองให้กับทุกๆคนเนาะว่าแบบผลลัพธ์จากการไม่ใส่รีเทนเนอร์เป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นะฮะคือแบบทั้งฟันเหยินทั้ง
คางถอยนะฮะหน้าเสียรูปหมดเลยก็ต้องแบบปรับแก้กันเป็นความไวป่วงอย่างหนึ่งในชีวิตนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะใครที่สงสัยในเรื่องอะไรอยากให้เราเพิ่มเติมในเรื่องอะไรก็สามารถบอกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบไปทำศัลยกรรมหรือช่วงจัดฟันเป็นยังไงบ้างหรือว่ายิ้มยังไงให้มันดูมีคางอะไรแบบเนี้ยก็สามารถสอบถามได้ถ้าคำถามไหนน่าสนใจเราก็จะเอามาอัดคลิปเพิ่มเนาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราที่จะนำมาอัปเดตกันสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนอย่าลืมใส่ดีเทนเนอร์นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย